สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ History World โลกประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงความสำคัญของเครื่องบินกันดีกว่าทุกคนวันนี้จะเจาะกันไปที่เครื่องบินรบนะครับแน่นอนแหละสมัยก่อนการรบเนี่ยอาจจะมีการรบทางน้ำหรือว่าการรบทางบกนะครับแต่การรบทางอากาศเนี่ยมีไม่ได้เลยถูกไหมเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถบินได้นะครับจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยสามารถประดิษฐ์เครื่องบินรบมาได้ซึ่งเครื่องบินรบเองเนี่ยนะครับผมก็สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างให้กับฝ่ายที่มีกำลังทางอากาศเหนือกว่าได้มากมายมหาศาลเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการกุมความได้เปรียบสำคัญของการลบเลยนะครับใครที่สามารถครองน่านฟ้ามี air superiority ได้เนี่ยก็จะสามารถชนะสงครามได้อย่างไม่ยากนักเลยนะครับถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะชนะสงครามหนึ่งเลยนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าทั้งยูเครนกับรัสเซียเนี่ยต่อสู้กันมานะครับผมยังไม่มีฝ่ายใดเนี่ยดูจะครองน่านฟ้าได้อย่างชัดเจนนะครับอาจจะมีการใช้โดรนโจมตีกันไปโจมตีกันมาหรือว่ามีการใช้เครื่องบินลบบ้างนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นคีย์หลักนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสถูกสอยได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จำนวนที่อย่างยูเครนใช้เนี่ยก็ยังไม่ได้เอามาใช้เยอะสักเท่าไหร่เพราะเนื่องด้วยความจำกัดของจำนวนเครื่องบินนะครับทางยูเครนเองเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เครื่องบินตระกูลมิกหรือว่าซูนะก็ซู24ซู25มิก29อะไรแบบนี้ครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยยูเครนก็มองว่าการรบของพวกเขาเองอ่ะที่รบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โอ้โหตีโต้กลับมาเนี่ยยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ยูเครนไม่สามารถรุกเรี่ยงมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการขาดความได้เปรียบทางอากาศหรือว่าขาดเครื่องบินลบนั่นเองนะครับยูเครนเนี่ยต้องการเครื่องบินลบเป็นอย่างมากถูกไหมก็มีการร้องขอเครื่องบินลบจากทางอเมริกาไปเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเครื่องบิน F-16 นั่นเองครับล่าสุดนี้เองเนี่ยก็มีการส่งทหารส่งอะไรไปฝึกบินนะครับผมและดูเหมือนว่าเดนมาร์กกับเนเธอร์แลนด์ก็ตกลงที่จะมอบเครื่องบินให้เมื่อนักบินเนี่ยฝึกเสร็จจำนวนสูงถึง61ลำเลย61ลำนี้มาจากใครเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมโดยทางเดนมาร์กเนี่ยนะครับจะให้ F-16 อยู่ที่19ลำนะครับในขณะเดียวกันทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าจะให้สูงได้ถึง42ลำเลยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะได้เครื่องบินมาเพิ่ม61ลำซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยทางเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยให้ F-16 ไปเพราะว่าประเทศตัวเองเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเอาเครื่องบิน F-35 รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามาแทนที่นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ยูเครนได้ฝูงบินรบมาเพิ่มเลยนะตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามันจะส่งผลมีประโยชน์อย่างที่ยูเครนต้องการจริงๆอย่างนั้นหรอทางโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าการที่ได้เครื่องบิน F-16 มาเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าการครองน่านฟ้าเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญในปฏิบัติการบุกเรียกได้ว่าสามารถบินไปทำลายเป้าหมายต่างๆได้ถึงแม้ว่าเครื่องบิน F-16 เองอาจจะไม่สามารถยิงสกัดได้ทุกอย่างอย่างการไปสกัดพวกบอลลิสติกมิสไซล์ต่างๆได้แต่ก็สามารถจัดการได้หลายอย่างแล้วก็พวกบอลลิสติกมิสไซล์เนี่ยก็ให้ระบบป้องกันทางอากาศต่างๆอย่างพวกแพทริออตเนี่ยคอยสอยก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ย F-16 ก็มีความสามารถในการป้องกันประเทศแล้วก็ความสามารถในการโจมตีค่อนข้างเยอะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธเชิงลุกด้วยโดยปกติเราจะเห็นอย่างอเมริกาส่งแพทริออตไปให้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ดูจะเป็นเชิงรับซะมากกว่าแต่ตรงนี้เองพอได้ F-16 ไปเนี่ยจะทำให้ยูเครนมีศักยภาพในการรบมากขึ้นแล้วก็ศักยภาพในการป้องกันตัวเองมากขึ้นเพราะว่าถ้ามองในแง่ป้องกันนะ F-16 เองเนี่ยก็สามารถเอามาสอยโดรนต่างๆได้เอามาสอยพวกครูซมิสไซล์ได้หรือว่าปฏิบัติการโจมตีเนี่ยนะครับผมก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเป็นเครื่องบินรุ่นที่พิสูจน์มาแล้วถูกไหมว่าใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมสามารถโจมตีได้ทั้งบนบกแล้วก็ทางอากาศแล้วก็รวมไปถึงโจมตีได้หลากหลายแบบด้วยใช้ขีปนาวุธได้หลายแบบไงอย่างจะไปโจมเรือรบอย่างเงี้ยก็ใช้พวกฮาร์พูนมิสไซล์ก็สามารถโจมเรือรบได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าถ้าได้มาเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่มีราคาแพงมากๆนะครับผมแล้วถ้าได้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนแหละครั้งแรกเนี่ยมันได้ไปได้อยู่แล้วอะไรครับผมแต่ทว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผมมันอาจจะก่อให้เกิดผลตามมาก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเองเนี่ยนอกจากราคา1ยูนิตจะแพงนะไอการออปเปอเรตในการบินเนี่ยก็แพงมากๆด้วยเหมือนกันอย่าง F-16 เนี่ยนะครับผมบินชั่วโมงนึงอะ
คิดเป็นเงินประมาณ $7,000 หรือประมาณ250,000 บาทคือบินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงด้วยซ้ำนะแค่บินเฉยๆเนี่ยบินชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็ 250,000 บาทแล้วยังไม่รวมกับราคาพวกมิสไซล์หรือพวกอุปกรณ์อาวุธต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเสียหายอะไรมาต้องซ่อมอีกนะครับผมราคาซ่อมเครื่องบินก็แพงหูฉี่เลยแถมราคาต่อ1ยูนิตเนี่ยนะครับผม F16 เนี่ยราคาสูงได้ถึงลำหนึ่งนะ 2,200 ล้านเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูดิว่าถ้าเอาไปปุ๊บโดนสอยหรือว่าไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยใครจะอยากให้อีกล่ะถูกมั้ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นดาบ2คมเหมือนกันคือถ้าสามารถเอามาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ยูเครนได้เปรียบในการลบเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเอาไปใช้แล้วล้มเหลวเนี่ยนะครับผมตรงนี้อาจจะส่งผลต่อแรงกระเพื่อมในอนาคตแรงสนับสนุนของชาติตะวันตกนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้เองเนี่ยทางยูเครนเขาก็เชื่อว่านี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามนะครับผมการที่พวกเขาจะได้ฝูงบิน F16 มาและนี่ก็เป็นสรุปเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับจากปากคำของโฆษกกองทัพยูเครนอย่างตัวของยูริอิชนาร์ดนั่นเองนะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่ได้เครื่องบินไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้แล้วก็เรียกได้ว่าได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของสงครามในตอนนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมอะไรมาอีกหรือว่าถ้ากับผมพูดผิดพลาดประการใดตรงไหนไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปกับ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ